See you in a different way, without feeling. It's coming down on us, and I can hardly breathe, 'cause it's the way. What I know, it's just something in the way. It's the way that I know we love. ศิลปะคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราแค่หยิบมาใช้ทำให้เกิดความงามก็จะเห็นศิลปะของรูปแบบของมันแตกต่างกันออกไปความคิดที่อยู่ในหัวเด็กๆเห็นจดจำสังเกตแล้วก็ถ่ายทอดออกมามาเป็นรูปแบบของตัวเขาเองเราเพียงแค่สอนทักษะในการทำงานคือที่เนี่ยจะสอนแบบให้เด็กเข้าใจการทำงานถ้าเกิดทำงานตามความเข้าใจแล้วเนี่ยงานที่ออกมามันก็จะตามความเข้าใจแล้วก็จะเห็นทัศนคติที่เด็กทำงานแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวเขามากที่สุดแรงบันดาลใจของอาร์ตพัทก็คือช้าๆใจเย็นๆใจไม่เย็นจับใส่ตู้เย็นง่ายๆครับคำว่าช้าๆใจเย็นๆของเรียนศิลปะก็คือเด็กๆเวลาพอมาทำงานเขาจะทำงานรีบๆเขาถ่ายทอดเสร็จแล้วเขาก็ไม่สนใจในการปานนี่ในการทำงานต่องานชิ้นนั้นเราก็จะให้เขาบอกเขาช้าๆหรือช้าๆใจเย็นๆถ้าใจเราไม่เย็นเนี่ยเราจะทำงานแบบเนี้ยอีกหน่อยเราทำแค่ลวกๆแล้วมันไม่เกิดความงามมันไม่เกิดความสวยงามความตั้งใจที่เรามีเนี่ยมันก็จะน้อยฉะนั้นถ้าเราเพิ่มความตั้งใจบีบมันก็ทำให้ใจเราเย็นขึ้นถ้าใจไม่เย็นถ้าเราคุยกับเด็กจะทำยังไงก็เข้าตู้เย็นง่ายๆครับคำว่าเข้าตู้เย็นก็คือถ้าช้าใจเย็นๆใจไม่เย็นจับใส่ตู้เย็นนะครับเด็กๆก็จะรู้สึกมันก็ตลกดีสนุกดีและทำให้เขาเข้าใจว่าถ้าช้าใจเย็นๆที่นี่ก็จะมีคอร์สตั้งแต่เพนติ้งนะครับปั้นนะครับแล้วก็สีช็อคสีน้ำมันสีคลิปนะครับตามรูปแบบของศิลปะตั้งมีตั้งแต่ดรออิ้งจนถึงสีน้ำมันเลยน้องๆที่มาเรียนที่นี่เริ่มตั้งแต่3ขวบเป็นต้นไปจนถึง60 50ก็มีมาเรียนครับผมไม่จำกัดเพียงแต่ว่าคุณมีความต้องการคุณมีความชอบมีความสนใจหรืออยากจะบันทึกเรื่องราวไม่ได้เป็นกล้องถ่ายรูปแต่ว่ามาเป็นความคิดจินตนาการตัวเองก็ถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะได้ครับคนธรรมดาที่มาเรียนที่ไม่เคยเรียนเลยเนี่ยเขาสนใจก่อนลำดับแรกต้องมีความสนใจก่อนแล้วก็พอมีความสนใจแล้วเนี่ยมาเรียนแล้วจะได้อะไรก็จะได้ความสวยงามกลับไปความงามก็จะเกิดจากมุมมองที่เห็นสิ่งนั้นที่มันไม่เคยมีค่าแล้วปรับใช้จับดัดแปลงทาสีลงมือปฏิบัติแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดความงามแล้วก็เกิดความชอบมันไม่ได้เกิดจากตัวเราอาจจะเกิดจากคนรอบข้างบางทีทำงานเล็กๆเอาไปให้คนอื่นก็เกิดความประทับใจซึ่งเป็นการต่อเนื่องเริ่มต้นจากตัวเองก่อนแล้วกระจายออกไปเป็นคนรอบข้างมันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆจากเด็กคนหนึ่งสองคนสามคนเราเรียนรู้พฤติกรรมตั้งแต่เด็กเล็กๆจนวันหนึ่งว่าเราสอนไปเรื่อยๆแล้วเด็กเขาโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะรู้ว่าสังคมนั้นเกิดจากเด็กตัวเล็กๆเนี่ยเราดูพฤติกรรมเขาพอโตขึ้นไปเราจะรู้เลยว่าเด็กคนนี้จะเป็นยังไงในอนาคตถ้าเราใช้ศิลปะในเชิงบวกที่นี่เป็นศิลปะpositive art ซึ่งเป็นแนวคิดในแง่บวกจะทำให้เด็กเขามองมุมบวกเพราะว่าสังคมสมัยนี้เวลาเราออกไปข้างนอกก็จะเจอแต่เรื่องร้ายๆลบๆตลอดเวลาถ้าเด็กคิดลบตลอดตั้งแต่เด็กจนโตแล้วอนาคตจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนไหวนอกเหมือนผ้าสีขาวซับสีได้ตลอดนะครับก็อยากให้มาเรียนที่นี่เพื่อจะมีเชิงคิดในแง่บวกกลับไปเพื่อใช้ชีวิตประจำวันเด็กๆที่สนใจที่จะมาเรียนศิลปะก็อยากให้มาแบบตั้งใจนะครับแล้วก็พยายามทำงานแบบช้าๆใจเย็นๆใจไม่เย็นจับใส่ตู้เย็นก็เราค่อยๆทำงานของเราไปนะครับ
ไม่ต้องรีบร้อนนะครับถ้ามันไม่เสร็จวันนี้พรุ่งนี้ทำใหม่แล้วเราจะได้งานที่สวยงามแล้วก็ปราณีตคนไทยเนี่ยมีความปราณีตอยู่แล้วอยู่ทุกคนเลยแต่อยู่ที่จะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองสำหรับผู้ปกครองที่คิดว่าจะมาเรียนที่นี่เราได้สมาธิเนี่ยจริงๆแล้วการเรียนศิลปะเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยนะแต่ว่ามันก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่ามันจะสามารถทำให้น้องเขามีสมาธิเกิดขึ้นได้แต่ว่าเขาสามารถทำงานได้ไม่ลุกจากที่แค่ทำให้เขามีความสุขบันทึกเรื่องราวจดจำสังเกตจากสิ่งรอบข้างนำมาถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะชิ้นใดชิ้นหนึ่งออกมาแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรจะมีบางคนที่เขาจะอยู่ของเขาได้แต่บางคนก็จะมีมูฟเมนต์เราก็ต้องปล่อยเขาไปตามที่เขาเป็นนะครับเราแค่ปรับเปลี่ยนให้เขาสามารถทำงานให้เสร็จแล้วก็ปานนี้ขึ้นนะครับ